แม้กระทั่งเจ้าอาวาสวัดที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่นิมนต์ท่านเลยนะฮะถามเลยว่าเป็นไงนักศึกษาที่นี่ไปเข้าวัดเข้าวาไหมไปสร้างความเดือดร้อนอะไรในวัดไหมวัดได้ช่วยอะไรไม่ใช่มหาวิทยาลัยได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับทางวัดไหมหรือทางวัดเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรในมหาวิทยาลัยไหมในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมถามได้หมดงั้นบางทีท่านอาจจะต้องเตรียมผมเคยเชิญวินมอเตอร์ไซค์เอาแต่ที่นี่ไม่มีที่นี่อาจจะเป็นรถสองแถวใช่ไหมฮะที่รับนักศึกษาเชิญมาคุยได้เลยนะฮะ QA ทีมก็ต้องเตรียมความพร้อมนะฮะในเรื่องของการประสานงานอะไรต่างๆแล้วก็สำหรับแอสเซสเซอร์เนี่ยถ้าของเรามีผู้ประเมินภายในไม่พอเราก็สามารถจัดอบรมขึ้นเองได้หรือถ้ากลัวว่าพวกเราจะไบแอสกันมากเกินไปเพราะเนื่องจากว่าประเมินกันเองไม่ค่อยเชื่อถือคืออันนี้เป็นนิสัยของคนไทยคือถ้าประเมินกันเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือวิธีการก็คือเชิญคนผู้ประเมินภายนอกในเครือข่ายของเราข้ามพื้นที่ก็ได้นะฮะข้ามมหาวิทยาลัยมั่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและจะทำให้การประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเราประเมินภายในเราก็ไม่เป็นไรนะรู้กันอยู่เอาแบบนี้ผ่านกันไปแต่ถ้าคนนอกมาเขาไม่รู้บริบทพอเขาอธิบายเขาซักถามเราจะเรียนรู้อะไรจากตรงนั้นอีกเยอะนะฮะงบประมาณก็ต้องเตรียมนะฮะต้องเตรียมท่านเพราะว่าในกระบวนการประกันคุณภาพเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายของมันอยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องตั้งงบประมาณตอนผมตอนคณบดีมาให้ผมย้ายไปเป็นฝ่ายประกันคุณภาพผมต้องต่อรองกับท่านคณบดีก่อนเลยคนต้องส่งให้ผมงบประมาณต้องตัดมาให้ผมเลยเพราะว่ากระบวนการตรงนี้มันกระบวนการมันต้องใช้ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจประชุมจัดเวิร์กช็อปนะฮะเตรียมผู้ประเมินมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมักจะไม่ได้ตั้งตรงนี้พอไม่ได้ตั้งตรงนี้งานก็เลยโครงการต่างๆก็เลยเกิดไม่ได้เพราะว่าจะไปแย่งงบประมาณของฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการก็บอกโอ้ยไม่ได้ของเขามีโครงการอยู่แล้วพอจะไปตรงนู้นไปฝ่ายแผนฝ่ายแผนก็มาไม่ได้ไปฝ่ายพัฒนาบุคคลก็ไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดผมแนะนำนะฮะท่านต้องวางระบบบัดเจ็ตไว้ตลอดเลยเพราะกระบวนการนี้มันจะทำ CQI ของมันไปเรื่อยๆนะฮะต้องกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับทางด้านการพัฒนาตรงนี้นะครับพัฒนาระบบคุณภาพนะฮะโอเคนั่นเป็นในส่วนที่ผมอธิบายเรื่องของเตรียมการมีคำถามในช่วงตรงนี้ก่อนไหมครับมีไหมฮะมีในเรื่องการเตรียมการท่านสงสัยตรงไหนไหมฮะคือพอดีเนื่องจากทางนี้ยังมีเวลาอีก 2-3 เดือนคิดว่ามีประเด็นไหนจะติดขัดบ้างหรือสงสัยในกระบวนการตรงไหนมีไหมครับถ้ายังไม่มีผมจะมาตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนจะแทรกตรงนี้สักนิดหนึ่งในกระบวนการ Common Data Set มีไหมฮะใครถ้าใครมียกมือถามเลยนะฮะเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจหรือไม่เคลียร์ท่านก็จะไปเตรียมการได้ไม่ถูกต้องตังกี้ผมข้ามไปนิดหนึ่งตังกี้ผมบอกทีมประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะเราชัดเจนตรงนั้นทีนี้ประเมินภายในระดับคณะหรือระดับพื้นที่สกอ.กำหนดเกณฑ์ไว้ค่อนข้างชัดนะทุกคนที่ไปประเมินเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมไม่ว่าอบรมของสกอ.หรืออบรมภายในคือหมายว่าจะต้องรู้ว่าตัวชี้วัดทั้งหมดเนี่ยคำนวณยังไงมายังไงหมายความว่ายังไงเพราะไม่งั้นอาจจะสร้างความสับสนในผลการตัดสินงั้นหลักการนะฮะผู้ประเมินทุกคนจะต้องผ่านการอบรมทีนี้ก็เกิดปัญหาในทางวิชาชีพในทีมเนี่ยเขาบอกว่าถ
ถ้าในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่นี่มีวิชาชีพเฉพาะหลายสาขาใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นลักษณะเฉพาะเลยผมไม่แน่ใจทางด้านศิลปะอย่างเงี้ยถ้าเอาคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะเข้ามาเนี่ยหมายถึงเกิดไป3คนไม่ได้รู้เรื่องศิลปะเลยสักคนคอมเมนต์เนี่ยจะเกิดปัญหาเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายวิชาชีพไม่ได้รู้ซึ้งตรงนั้นเขาบอกว่าสามารถเชิญมาเพิ่มได้คนคนนี้จะเรียกว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมเอาเป็นว่าสมมติ3คนเนี่ยผ่านการอบรมมาแล้วและก็มาจากสาขาอื่นๆซึ่งไม่ได้ตรงกับสาขาไม่ได้ตรงกับคณะนั้นๆท่านเชิญอยากจะเชิญใครเชิญเลยอันนี้เป็นเรื่องของท่านนะฮะที่ตรงสาขาแต่เขาไม่มีเวลาไปอบรมหรือส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลามาสนใจทางด้านนี้แต่เราเชิญเข้ามาในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขาจะเป็นคนให้คอมเมนต์ในเชิงของการพัฒนาได้ดีกรรมการชุดท่านนี้นะฮะงั้นมีสิทธิ์เชิญได้นะฮะสกอเปิดช่องให้นะฮะเข้าใจนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเขาเรียกอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่านการอบรมสำหรับท่านนี้ท่านเดียวแต่ชื่อเนี่ยขอให้ลงให้ชัดว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆคำถามต่อที่เราเจอแล้วผู้ประเมินระหว่างคณะนะฮะระหว่างคณะคือจริงๆเนี่ยสกอ.อยากให้เป็นคนละคณะมาประเมินเพราะว่าเนื่องจากเราเขียนไว้กว้างๆเขาบอกสมมติถ้าประเมินคณะเราก็เอาคนภายในคณะแต่ไปผ่านการอบรมมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ตัวประธานเนี่ยนะฮะอยากจะให้เป็นคนนอกคณะแต่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้เหมือนพูดง่ายไขว้กันในพื้นที่ก็ไขว้กันหมายถึงตัวประธานนะฮะการไขว้กันเนี่ยมันเกิดประโยชน์ตรงอย่างน้อยมันก็ทำให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งคือประโยชน์ของคนนอกหน่วยงานนอกคณะหรือนอกพื้นที่จะทำให้เห็นบริบทในมุมมองที่เราไม่เห็นเพราะถ้าเราเอาคนในคณะทั้งหมดมันก็จะอยู่แบบนั้นแล้วบางทีจะพูดจะสรุปหรือจะคอมเมนต์อะไรมันก็เห็นกันอยู่ก็เกรงอกเกรงใจกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกช่องหนึ่งที่สกอ.แนะนำว่าควรจะถึงแม้ในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เอาข้ามพื้นที่ข้ามคณะสักนะครับครับมีคำถามไหมฮะจำนวนไม่เป็นประเด็นนะฮะท่านคิดว่าเหมาะสม2คนก็2คน3คนก็3คน4คนก็4คนขึ้นอยู่ขนาดของหน่วยงานย่อยๆนั้นๆหรือคณะนั้นๆเพราะบางคณะเล็กบางคณะใหญ่ครับมีคำถามไหมฮะครับเชิญฮะทีนี้สมศ.อันนี้เป็นประเด็นที่ได้ดิสคัทกันอยู่ในกรรมการกันเพราะว่าผมก็ถามไปที่อาจารย์สมหวังคือสมศ.เนี่ยไปตีกรอบไว้ว่าประเมินตัวใช้คำว่าประเมินตัวเมนหลักของมหาวิทยาลัยนั้นๆให้ตัดวิทยาเขตออกหมดอันนี้เป็นหลักของสมศ.นะเพราะอย่างผมยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมเขามีวิทยาเขตอยู่ที่ชลบุรีเวลาไปประเมินเนี่ยประเมินที่กรุงเทพแล้วไม่ได้เกี่ยวกับของวิทยาเขตที่ชลบุรีเลย
และรับรองเฉพาะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นที่สมส.ตกลงกันเพราะตอนนั้นผมเป็นคนประเมินอภิมาแล้วผมถามว่าแล้วเรารับรองไปถึงวิทยาเขตไหมบอกไม่รับรองคำถามที่นี่ก็คือมี4คณะที่เป็นคณะใหญ่จริงๆถ้าคือตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ปรึกษาไปที่สมส.เลยทำเป็นหนังสือเลยแต่หลักการสมส.เนี่ยตีกรอบไว้อย่างนี้สมส.ต้องการดูตัวเมนแคมปัสแล้วเมนแคมปัสทำอะไรแค่ไหนตัดสินแค่ตรงนั้นแล้วจบเลยจะไม่ไปลงตามเขตพื้นที่นะฮะจะไม่ลงนะฮะตรงนี้เองเนี่ยผมยังไม่เคยเจอประเด็นนี้ผมคิดว่าผมจะเสนอแนะให้ทำจดหมายถามไปที่สมส.ว่าเรามีปัญหาโครงสร้างแบบนี้มี4คณะแล้ว4คณะเนี้ยมันก็ไปจัดการเรียนการสอนทั้ง6แคมปัสนะหรือไม่ครบ6ยังไงก็ตามถามว่าสมส.จะส่งทีมไปดูแค่ไหนตรงนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าหลักการเนี่ยเขาตีกรอบเฉพาะเมนแคมปัสนะฮะแต่ของเรามันไม่เหมือนกับที่อื่นของเรามันระบบบริหารอีกแบบนึงเลยนะฮะมีรองคณบดีที่ไปนั่งอยู่ตามนั้นนะฮะถ้าผมคิดในเชิงระบบนะฮะที่ยึดหลักการนะฮะถ้าประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งตามที่ผมเล่าให้ฟังว่าไปดูมาให้หมดแล้วมารวมอยู่ตรงกลางแล้วเกิด SAR 1เล่ม SAR ที่รวมทั้ง6พื้นที่นะฮะเล่มนั้นเนี่ยคือเล่มที่เป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์แล้วก็จริงทั้ง6พื้นที่แล้วมารวมกันถ้าสมส.มายึดเล่มนี้แล้วตอบตามนี้ผมคิดว่าสมส.ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงเดิน6พื้นที่ละสมส.มาแค่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลที่ส่วนกลางแล้วตอบได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้สมส.เองเนี่ยเริ่มที่จะถอยขยับจากการไปประเมินระบบและกลไกนะฮะเขาบอกว่าปล่อยให้เป็นระบบของสกอ.ไปจัดการให้เรียบร้อยเขาจะดูเอาท์พุตอย่างเดียวนะนะฮะหมายความว่าเอาท์พุตอย่างเดียวเนี่ยมันจะเห็นยังไงมันเห็นจากการที่ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและยืนยันผลการดำเนินงานที่เป็นแฟกต์โดยทีมประเมินภายในที่เข้มแข็งการันตีมาให้ตอนนี้ผู้ประเมินภายในนะฮะระดับประธานนะฮะตอนนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงบอยู่คือประธานที่จะมาประเมินภายในเราจะมีลิสต์รายชื่อให้แล้วค่าใช้จ่ายสำหรับประธานท่านนี้ท่านเดียวจะได้มาจากสกอ.นะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังเสนออยู่ผมไม่รู้ว่าจะผ่านได้เมื่อไหร่แต่ระบบนี้มันจะเป็นการการันตีถึงการไม่มีการ bias ของทีมประเมินภายในนะฮะเพราะว่าผู้ประธานตัวประธานเนี่ยจะเหมือนกับdirectly เข้าไปที่สกอ.เลยและถ้าระบบประเมินภายในเข้มแข็งสะท้อนความจริงได้ชัดเจนนะฮะสมส.มาตามหลังมาเนี่ยฮะจะหยิบเฉพาะเอาท์พุตมาตัดสินงั้นเขาอาจจะไม่ต้องไปลงพื้นที่หรือถ้าอยากจะลงพื้นที่เขาอาจจะสุ่มไปเขาอาจจะสุ่มตรงนี้ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าผมมาในรูปของสมส.นะฮะกรอบก็คือขอให้ดูเฉพาะส่วนกลางแต่อาจจะไปขอสุ่มดูในพื้นที่1หรือ2พื้นที่เป็นตัวอย่างและถ้ามันจริงก็สามารถตัดสินตามนั้นได้เพราะว่าตอนนี้สกดัชนีของสมส.มันยังไม่เปลี่ยนมันยังยึดกรอบของตัวเมนแคมปัสอยู่เขาไม่เอาข้อมูลของวิทยาเขตมารวมนะฮะข้อมูลสมส.ผมแนะนำว่าประเด็นนี้ช่วยทำหนังสือไปหาเลยกับอาจารย์สมหวังนิดนึงนะครับครับมีคำถามอีกไหมฮะจะเขียนใส่กระดาษขึ้นมาก็ได้นะฮะเขียนมาเพราะว่าบางท่านเองไม่กล้าที่จะถามให้ท่านเขียนใส่กระดาษขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยตอบนะฮะผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์เพราะท่านอึดอัดใจตรงไหนจะได้มีการรีสปอนส์ให้มีไหมครับ
ถ้าท่านจะลุกถามที่ไมโครโฟนก็ได้มีไหมฮะผมจะตอบก่อนที่จะตอบไปตรงนี้ครับแจกกระดาษขาวแจกหรือท่านใช้กระดาษที่เป็นท่านมีกระดาษขาวอยู่ท่านก็เขียนแล้วก็ส่งต่อขึ้นมาได้เลยนะฮะระหว่างที่ท่านจะถามคำถามนะฮะผมให้ดู common data set อันนี้เร็วๆสักนิดหนึ่งนะฮะจะได้จบเซสชันนี้ใน common data set ที่จะเก็บรวบรวมให้สกอ.นะฮะองค์ประกอบที่1ใช้ปีงบประมาณนะฮะเรื่องแผนนี่ใช้ปีงบประมาณท่านก็ดูในข้อ 1.2 ท่านต้องตอบเป็นในเชิงปริมาณจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนนะฮะในปีงบประมาณนั้นๆมีกี่ตัวแล้วก็ที่บรรลุมีกี่ตัวนะฮะองค์ประกอบที่1นะฮะองค์ประกอบที่2ก็จำนวนหลักสูตรทั้งหมดใครที่รับผิดชอบตรงไหนท่านดูเร็วๆเลยนะฮะท่านต้องบอกถึงจำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนจำนวนหลักสูตรที่มีนะฮะอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรท่านไปเปิดเกณฑ์ของหลักสูตรดูถ้ายังไม่มีรีบประสานงานกับส่วนกลางขอมาซะว่าหลักสูตรอนุปริญญาปริญญาตรีโทเอกที่ท่านเปิดสอนอยู่มีสักกี่หลักสูตรที่เป็นไปตามนั้นจำหลักสูตรไหนที่ไม่เป็นไปตามนั้นอย่างเช่นสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ตอบมาเลยว่าอาจารย์เราน้อยไปหลักสูตรที่1เรื่องของศิลปกรรมอาจารย์เราน้อยไปสัดส่วนเหลือเท่านี้ท่านต้องรีบไปหานะฮะ 2.13 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาออกอันนี้ของท่านไม่ต้องทำผมผ่านอันนี้เป็นของสถาบันวิจัยนะฮะของกลุ่ม1อันนี้ก็ของกลุ่ม1นะครับ2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนไม่รู้ท่านสำรวจแล้วหรือยังนะฮะต้องครบทุกหลักสูตรนะฮะท่านไปอ่านตัวชี้วัดดูคือทุกหลักสูตรต้องมีขาดแม้หนึ่งหลักสูตรนะฮะไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวทางอาจารย์บริชาติจะลงรายละเอียดตรงนี้ใช่ไหมฮะขาดแม้แต่หนึ่งหลักสูตรไม่ผ่านนะฮะใครรับผิดชอบหลักสูตรไหนต้องไปตามนะครับนะฮะจำนวนหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุงนะฮะหรือที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ก็ตามเนี่ยซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคลชุมชนองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมท่านดูว่าหลักสูตรที่ท่านสอนอยู่เนี่ยมีตามนี้ไหมขาดไปแม้แต่หนึ่งหลักสูตรก็ไม่ผ่านเพราะเขาต้องการให้ทุกหลักสูตรเนี่ยมีส่วนร่วมจากชุมชนจากผู้ใช้บัณฑิตก็ได้นะฮะจากศิษย์เก่าก็ได้นะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงจำนวนนักศึกษาปัจจุบันนับทั้งหมดทุกหลักสูตร FTASต้องคำนวณเป็นลายหลักสูตรเลยนะฮะจริงๆเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยของสมศจะทำเป็นกลุ่มสาขามี10กลุ่มนะฮะและกลุ่มนี้ท่านอยู่กลุ่มไหนกลุ่มสาขาไหนให้ยึดตัวเลขตรงนั้นไปเลยเป็นตัวเลขที่ตายตัวนะฮะกลุ่มสาขาที่1เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะมีทั้งหมดอยู่10กลุ่มไม่มีการย้ายหมายเลขกลุ่มนะฮะท่านลองไปดูและสมศเนี่ยจะทำตามนั้นแต่สกอเนี่ยทิศทางจะเริ่มให้วิเคราะห์เป็นลายหลักสูตรละเพราะว่าหลักสูตรไหนเกิดอาจารย์น้อยเกินไปหลักสูตรไหนอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานเวลาจะพิจารณาปิดหลักสูตรจะได้ปิดง่ายแนวทางตรงนี้จะทำให้ท่านมองเห็นว่าหลักสูตรไหนได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าภาคปกติภาคพิเศษโอเคตรงนี้ท่านไปคำนวณนะฮะ
สัดส่วนอาจารย์ประจำอันนี้ง่ายๆท่านก็รวบรวมจำนวนอาจารย์ตรงนี้ผมเพิ่มนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจจำนวนอาจารย์ประจำมีจุด5คนได้นะครับตอนแรกผมก็งงผมก็ไม่ยอมรับว่าเอ๊ะอาจารย์มีการแบ่งครึ่งคนได้เหรอแล้วครึ่งซ้ายครึ่งขวาหรือครึ่งบนครึ่งล่างมีนะฮะเนื่องจากคำอธิบายเป็นแบบนี้อาจารย์ท่านไหนที่ทำงานอยู่ระหว่าง6เดือนถึง9เดือนให้คิดเป็นครึ่งคนต่ำกว่า6เดือน0คนทำงาน9เดือนขึ้นไปจน1ปีนับ1คนนะฮะงั้นท่านต้องไปวิเคราะห์จำนวนอาจารย์ที่แท้จริงนะฮะท่านอย่าใส่มาว่ามีตำแหน่งที่บรรจุเนี่ย100ตำแหน่งก็ตีเอา100อันนี้ผิดแน่เพราะใน100เกิดไปเรียนเกิดไปลาศึกษาต่อเกิดลาไปทำวิจัยเกิดไปช่วยงานที่อื่นท่านอย่าเอาร้อยมานะฮะถ้าเอาร้อยมาท่านเสียเปรียบเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าเวิร์กโหลดเกิดหายไป10คนเวิร์กโหลดมันจะเท่ากับ90คนทำเพื่อ100คนอันนี้ผมว่าท่านจะอึดอัดท่านบอกเลยตอนนี้ผมเหลือ90คนเมื่อคิดเป็น FT คิดเป็นสัดส่วนแล้ว 90.5 คนอย่างเงี้ยทำให้อะไรรู้ไหมฮะทำให้รู้ว่าคุณภาพเนี่ยจะเป็นยังไงและในการที่จะหาคนมาเพิ่มหรือการบรรจุตำแหน่งมันจะได้ตรงไปตรงมานะฮะท่านอย่าเอาตำแหน่งกรอบมาเป็นตัวตั้งบางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรายชื่ออยู่เยอะเลยแต่ไม่มีตัวจริงอยู่คือตัวจริงไปอยู่ที่อื่นนะฮะเขาเรียกว่าอาจารย์ประจำพิเศษกับอาจารย์พิเศษประจำอาจารย์ประจำพิเศษคือกินเงินเดือนเป็นอาจารย์ประจำที่นี่แต่ไม่ค่อยได้อยู่นะฮะอาจารย์พิเศษประจำโอ้โหอาจารย์ท่านนี้เชิญมาอาจารย์พิเศษนะฮะเราเชิญมาบางรายวิชาแต่อาจารย์เนี่ยขยันมาช่วยเราเกือบทุกวันเลยนะฮะเขาเรียกอาจารย์พิเศษแต่อยู่มากกว่าอาจารย์ประจำนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะฮะคิดคำนวณเป็นจุด5คนนะฮะใครไปเรียนต่อกี่เดือนฝ่ายที่นี่มีฝ่ายเจ้าหน้าที่บุคคลไหมฮะมีนั่งอยู่ในนี้ไหมฮะมีฮะท่านจะต้องไปเช็ควันลาเลยนะฮะอันนี้เราทำเนี่ยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะเราทำเพื่อตัวเราเองละลาไปเท่าไหร่ลาไปถ้าลาไป4เดือนคิดอาจารย์ท่านนั้นเป็นครึ่งคนทันทีนะฮะนับวันกันเลยนะฮะไออันนี้มันจะเป็นแฟกที่บอกว่าในปีนั้นๆคุณภาพของเราเป็นยังไงนะฮะโอเคไอ้ตำแหน่งวิชาการนี่ก็ท่านนับตามนั้นนะครับ 2.8 มีระบบเรื่องการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอันนี้น่าสนใจของที่นี่เป็นพัฒนาสังคมเนี่ยแล้วก็เน้นทางด้านการผลิตบัณฑิตจะต้องมีจำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนะฮะอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดที่ท่านเน้นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปเน้นการวิจัยในเชิงวิชาชีพมากนักเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะฮะท่านจะต้องทุ่มทรัพยากรไปเรื่องของพัฒนาสังคมกับการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ outstanding ขึ้นมาตรงนี้เล่าให้ฟังเลยก็ได้ก่อนเบรกตรงนี้ยังไม่จบไม่เป็นไรตอนนี้ผมลองวิเคราะห์ดูแล้วเกิดปัญหาของทางสมส.เนื่องจากคิดทั้ง4พันธกิจแล้วเราพบว่าพันธกิจอย่างยกตัวอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยพันธกิจทางด้านธนุบำรุงกับไอโครงการบริการวิชาการสามารถตัดออกได้เลยไม่เอามาคิดเลยแต่ให้เป็น prerequisiteเพราะเนื่องจากมันเขียนเป็นพันธกิจอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึงว่าขั้นต่ำจะต้องมีเท่านี้พอมีเท่านี้แล้วก็ผ่านเลยเพราะว่าข้อมูลมันออกมาอย่างนี้ทุกแห่งเนี่ยจะได้อธนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือทำน้อยทำมากเนี่ยเอามาแตกย่อยจนกระทั่งทำได้คะแนนเต็มหมดคือหนึ่งกิจกรรมมาแตกย่อยหนึ่งโครงการก็มาแตกย่อย
ต่เพื่ออะไรเพื่อให้ได้คะแนนเต็มสมส.แล้วมันได้มันแล้วมันได้หมดอ่ะเพราะว่าผมยกตัวอย่างนับเป็นจำนวนคณะวิศวะที่นี่มีวิศวะฮะมีไหมฮะมีวิศวะฮะเขาดีแคลว่าเขาบริการวิชาการสังคมเขาตรวจน้ำเสียนี่ส่งตรวจทุกวันวันหนึ่งมันเป็นพันสเปซิเมนเขาบอกว่ามีพันกิจกรรมเพราะว่าตรวจแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันน้ำก็มาคนละที่แถมมันคนละวันเห็นไหมว่าเอ๊แล้วเราจะให้คะแนนยังไงในเมื่อตรวจน้ำเสียเนี่ยเป็นเรื่องเดียวแต่มันตรวจบ่อยมันตรวจเป็นทิ้งเป็นพันสเปซิเมนงั้นยังไงก็ผมเชื่อได้เลยว่าวิธีการให้ได้คะแนนเนี่ยมันมีทางออกนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปแตกกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้จัดอบรมนะฮะจัดเรื่องเดียวกันถ้าจัด4รอบถามว่าเป็น1หรือเป็น4พวกเราก็จะก็เป็น4เพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้คะแนนไงเพราะว่าแต่ละกลุ่มมันก็ไม่เหมือนกันทั้งที่เราจัดเรื่องเดียวหรือจัดคนละเรื่องแต่กลุ่มเดียวกันจะคิดยังไงคือผลสุดท้ายไม่ได้วัดคุณภาพอะไรเลยแนวคิดก็จะตัดที่ไม่ใช่พันธกิจที่ท่านเลือกเป็นพีหรือกสิทธิ์เข้าใจใช่ไหมฮะจะชัดเจนที่นี่ต้องเอาเรื่องของการเรียนการสอนกับพัฒนาสังคมเป็นหลักและสองอันนี้จะไปตัดสินในกลุ่มของท่านแต่อีกสองพันธกิจเป็นพีหรือกสิทธิ์ไปแล้วผมวิเคราะห์แล้วสามารถที่แยกคุณภาพออกมาได้ตอนนี้แยกไม่ออกเลยตอนนี้แยกไม่ออกเลยนะฮะหมายเลขเล็กใหญ่ตอนนี้ได้คุณภาพเหมือนกันหมดเลยบางทีหมายเลขเล็กๆได้ดีมากหมายเลขใหญ่ๆได้ดีคุณภาพมันต่างกันได้อย่างเห็นนะงั้นเป็นสิ่งที่ผมบอกไว้ครับมีประเด็นคำถามจะส่งขึ้นมาให้ผมตอนนี้ไหมฮะหรือเราจะเบรกกันก่อนนะฮะมีไหมครับมีประเด็นคำถามงั้นเอาอย่างนี้ผมจะให้เบรกก่อนสัก15นาทีเพราะว่าในช่วงบ่ายๆเนี่ยบางทีต้องยืดแข้งยืดขากันบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้เวลาที่เหลือในการบอกถึงบทบาทหน้าที่พร้อมกับจะตอบคำถามนะฮะให้กับท่านนะฮะครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญเบรกสัก15นาทีก่อนเลยครับก็คือท่านอยากรู้อะไรถ้าผมอธิบายมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าผมอยากจะบอกอะไรนะฮะไม่ทราบถ้าท่านใดระหว่างนี้มีคำถามขอให้ทยอยส่งมาเลยนะฮะเราจะได้ตอบไปพร้อมกันความจริงมีคำถามที่ส่งมาอันนี้อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจคนอายุ50จะประเมินอะไรจะถูกประเมินอะไรมากกว่ามั้งครับไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ความหมายของท่านหมายความว่าถ้าตอนนี้ท่านอายุ50ขึ้นไปแล้วนะถ้าท่านจะทำระบบประกันคุณภาพจริงๆท่านก็สามารถที่จะ follow ระบบประกันคุณภาพตามที่หมายเลขกำหนดนะฮะการประเมินนะฮะในส่วนบุคคลขณะนี้ผมคิดว่าทั้งกพร.นะฮะทั้งสกอ.เนี่ยพยายามที่จะคืบคานไปวัด performanceอินดิเคเตอร์มากขึ้นคือแม้แต่การจ่ายค่าตอบแทนในระบบเวลามหาลัยออกนอกระบบนะฮะแต่ที่นี่ยังไม่มีแผนการออกทิศทางของการที่จะออกนอกระบบหรือการประเมินเนี่ยมันจะประเมินเป็น performance โดยวัดที่ competency ด้วยนะฮะท่านเคยคุ้นนะฮะมีการวัด competency ของบุคลากรและวัด performance แล้วจะให้ค่าตอบแทนหรือเงินพิเศษเนี่ยตาม performance นะฮะที่ปรากฏออกมาเหมือนกับคล้ายๆกพร.ที่ให้โบนัสมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยไหนผ่านตามเกณฑ์ก็จะมีเงินโบนัสมาให้ภายใต้มหาวิทยาลัยเองก็จะมีการประเมินในแต่ละหน่วยงานเงินก็ไปที่หน่วยงานหรือไปที่คณะภายใต้คณะเงินก็จะไปถึงคนจะต้องไปทำ performance ของคนว่าถ้าทำขนาดนี้อยู่เอาไปเท่านี้ถ้าทำอย่างนี้ก็ลดเป็นสัดส่วนลงไปงั้นผมจะตอบกว้างๆตรงนี้เพราะว่าไม่แน่ใจในประเด็นคำถามนะฮะแต่คำถามนี้น่าสนใจเนื่องจากที่นี่เป็นกลุ่ม
กลุ่มที่เน้นการสอนและบริการคือกลุ่ม2ไม่ได้เน้นวิจัยแล้วก็ถามในเรื่องของสัดส่วนอาจารย์ที่ได้ผอ.ส.ร.ส.เพราะว่าการขอผอ.ส.ร.ส.มันไปอิงกับงานวิจัยใช่ไหมฮะตรงนี้ผมว่ามันผิดพลาดตั้งแต่ระบบประเทศอันนี้ผมเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะผมไม่ได้ว่าใครแต่มันเป็นระบบของเราจริงๆคือใครที่จะขอตำแหน่งวิชาการเหมือนอย่างที่ผมขอเนี่ยต้องขอในตำแหน่งของสายวิชาชีพเท่านั้นมันน่าแปลกผมเคยชาเลนจ์ไปว่าถ้าผมเนี่ยขอตำแหน่งวิชาการเป็นสอเนี่ยในตำแหน่งของการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ศึกษาได้ไหมผมเคยทำงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาทำยังไงให้นักศึกษาแพทย์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นการถ่ายทอดการประเมินว่าคนนี้เหมาะสมกับเป็นแพทย์หรือไม่เป็นแพทย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนใช่ไหมฮะพอผมทำวิจัยเสร็จรู้ไหมผลงานวิจัยเนี่ยเอาไปขอตำแหน่งไม่ได้ท่านรู้ใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้คือคำตอบผมก็บอกว่าลองหาช่องทางสิเขาบอกว่าถ้าผมจะขอนะฮะในคณะแพทย์ต้องเปิดวิชาสอนแพทยศาสตร์ศึกษาก่อนต้องมีรายวิชาเปิดแล้วผมถึงจะขอได้นี่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่รู้นะฮะเราไม่โทษใครแต่ว่าระบบในอดีตที่เขาเรียกว่าผู้บริหารในอดีตเขาเซตไว้แบบนั้นตอนนี้เป็นคำถามที่ถูกชาเลนจ์ออกมาแล้วถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะฮะผมอยากจะขอตำแหน่งวิชาการในสายของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนี่ทำได้อยู่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติได้ไม่ต้องไปอิงเพราะว่า reader ที่จะอ่านงานของผมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทางด้านผ่าตัดเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะฮะว่าผมจะสอนวิธีผ่าตัดให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วทำได้ดีมีประสบผลสำเร็จวิจัยมาแล้วนะฮะมีเปเปอร์ตีพิมพ์ไปต่างประเทศนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะโยงกันเพราะนั้นอันนี้ผมจะตอบกลางๆลักษณะอย่างนี้ว่าในระบบปัจจุบันท่านยังเจอตรงนี้ล็อกไว้ปฏิเสธไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าท่านจะต้องการแก้ไขนะฮะท่านต้องช่วยกันเขาเรียกอะไรออกคลิกเขียนแนวทางที่ชัดเจนแล้วเสนอผ่านสกอเพื่อให้ปลดระเบียบตรงนี้ออกซะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตอย่างเดียวเนี่ยจะเจอทางตันเพราะว่าจริงๆเน้นผลิตบัณฑิตอย่างเดียวท่านจริงๆท่านก็ต้องทำงานวิจัยและวิจัยนั้นควรจะเป็นวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วควรจะเอาตรงนั้นเป็นการขอตำแหน่งวิชาการนะฮะคือวิชาการมันจะไปได้สองทางทางสายที่ท่านเป็นอาจารย์กับสายที่ท่านเป็นวิชาชีพอย่างผมเนี่ยผมขอในตำแหน่งของแพทย์ผ่าตัดของสัญญาแพทย์นะฮะของท่านเองเหมือนกันท่านสามารถขอสายวิศวะก็ขอไปแต่อีกสายนึงอาจารย์วิศวะถ่ายทอดองค์ความรู้อันนี้จะต้องสามารถขอได้นะฮะอันนั้นผมตอบคำถามนี้ KM ของกพร.หมายถึง5สเกลคณะสาขากองเวลานับยังไงตรงนี้ผมไม่เข้าใจคำถามนะฮะจริงๆถ้าอ่านเรื่องของ KM นะฮะคงหมายถึงว่าเวลาทำเนี่ยนะฮะให้ทำ KM ระดับไหนมากกว่าความหมายอันนี้นะจริงๆ KM เนี่ยนะฮะท่านจะต้องมองให้ออกว่ามันมี KM ระดับขององค์กรภายในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่แฝงอยู่เนี่ยเยอะเป็นความรู้ที่ติดอยู่ในตัวอาจารย์บุคลากรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาทำ KM เนี่ยท่านควรจะได้ตกผลึกองค์ความรู้จากบุคคลออกมาเป็นของมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดต่อนะฮะจะถามว่าความหมายอันเป็นระดับตรงนี้ผมคิดว่าคงจะเน้นกลุ่มที่เป็น community of practice มากกว่านะฮะคือ KM เนี่ยมันเริ่มจาก KM ระดับบุคคลที่เป็นการเรียนรู้แล้วมี tacit กับ explicit knowledge อยู่ในตัวเราถ้าเราสามารถท่องได้จำตำรับตำราได้เขาเรียกเป็น explicit knowledge ถ้าเป็น tacit knowledge คือสกิลคือความรู้แฝงอยู่ในตัวเรานะฮะตรงนี้ท่านคงจะต้องไปเรียนจะต้องไปฟังคอนเซปต์ของ KM ก่อนแต่ผมอธิบายเร็วๆอย่างนี้ว่าในตัวผมก็มี tacit knowledge ซึ่งบางทีผ
ผมเองยังอธิบายไม่ได้แต่ผมรู้ว่าผมทำเป็นยกตัวอย่างง่ายๆทุกท่านในห้องนี้เดินเป็นเดินเป็นใช่ไหมฮะเพราะเดินมาอยู่ตรงนี้ท่านเขียนวิธีการเดินให้ผมหน่อยสิใครเขียนได้บ้างต้องขยับเท้าซ้ายกี่องศายกกล้ามเนื้อด้วยแรงเท่าไหร่แล้วมันจะก้าวเดินยังไงท่านเขียนได้นะฮะผมว่าในห้องนี้อาจจะไม่มีใครเขียนได้แต่ถามว่าท่านเดินได้ไหมเดินได้ท่านมีความรู้อยู่แต่ท่านอธิบายมันออกมาไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นทาสิตนอเลจในส่วนที่ตกผลึกไม่ได้เพราะถ้ามีใครเขียนตรงนี้ได้ตอนนี้เราพยายามเขียนเราจะเอาวิธีการเดินอันนี้ใส่ให้หุ่นยนต์และหุ่นยนต์มันจะเดินเหมือนคนเลยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแม้มีหุ่นยนต์ที่พยายามจะเดินเหมือนคนอยู่นั่นแหละทาสิตนอเลจที่เราอธิบายไม่ได้นะฮะมีความรู้อยู่9ในเรารู้จริงๆที่เรารู้ในชีวิตประจำวันแค่1ใน10อีก9ใน10เนี่ยอยู่ในตัวเราโดยที่เราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเรารู้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะตอบคำถามนี้ถ้ายังไงทางอาจารย์ลองถามใหม่ก็ได้นะฮะถ้าจะเริ่มทำ KM นะฮะแยกกันก่อนได้ไหมไม่ต้องรอภาพใหญ่คือจริงๆกระบวนการทำ KM นะฮะตรงนี้ผมพอจะเข้าใจประเด็นท่านคงคิดว่าเราจะทำภายในหน่วยงานก่อนดีไหมหรือว่าจะทำภายในพื้นที่ก่อนหรือว่าจะทำพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยวิธีการคิดแบบนี้ถามก่อนเลยท่านจะทำ KM เพื่ออะไรผมจะถามท่านนะฮะถ้าท่านตอบได้ชัดว่าจะทำ KM เพื่ออะไรเราค่อยมาสเต็ป2ต้อง1ต้องกำหนดเป้าหมายสเต็ป2ให้ทำวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ของ KM ที่นี่ว่ามีการทำไปมากน้อยแค่ไหนทำที่ไหนบ้างนะฮะกำหนดเป้าหมายวิเคราะห์เสร็จแล้วเขียนแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้เสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแอคชั่นแผนการจัดการความรู้ในแอคชั่นแผนเนี่ยมันจะมีหลายระดับในแอคชั่นแผนอาจจะเป็นแอคชั่นแผนระดับมหาวิทยาลัยทำหรือคณะอาจจะไม่ต้องทำหรือแอคชั่นแผนในระดับคณะถ้าบางคณะที่พร้อมอาจจะกระโดดไปได้เลยนะฮะบางหน่วยงานทำไปเยอะแล้วก็ต่อยอดเลยเพราะฉะนั้นคำถามนี้ถามว่าควรจะเริ่มที่ไหนถ้าให้ผมตอบนะฮะเริ่มที่ผู้บริหารสูงสุดหลายแห่งนะฮะทำเยอะมากทำในหน่วยงานย่อยๆแต่ไม่เคยได้องค์ความรู้ออกมาเพราะว่าระดับสูงยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะทำไม่ทำงั้นไอ้ที่ท่านทำไปเนี่ยนะฮะกลายเป็นศูนย์หมดเพราะหนึ่งทำแล้วตอบอะไรไม่รู้การทำ KM โดยไร้ทิศทางเหมือนกับการไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจใช่ไหมฮะท่านลองมีลูกน้องขยันสักคนหนึ่งนะฮะมันขยันทำทุกอย่างเลยแต่ไอ้สิ่งที่ควรจะทำมันไม่ทำเลยไอ้สิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของเรามันไม่เคยทำเลยแต่มันทำทุกอย่างมันขยันมากนะฮะเป็นสิ่งที่ผมฝากไว้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าทางอาจารย์อาจจะมองตรงนี้ไม่ออกอาจารย์อาจจะต้องไปเข้าหลักสูตรอบรมเคมตรงนี้สักนิดนึงต้องมีเป้าหมายให้ชัดมียุทธศาสตร์ให้ชัดแล้วจะมีการดีพลอยลงมาถึงแผนปฏิบัติการแล้วท่านอยู่ที่หน่วยงานไหนท่านทำเลยทำภายในกรอบของหน่วยงานท่านละแต่ทำอาจจะต่อยอดหรือทำอาจจะเริ่มต้นใหม่แต่ทั้งหมดจะต้องอยู่ใน alignment ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าไว้จะทำเพื่ออะไรนะถ้าไม่ได้ตั้งเป้าอย่าทำเลยเพราะว่าพอทำเสร็จผมประเมินให้ท่านไม่ได้เพราะท่านทำโครงการมาเยอะแล้วถามว่าบรรลุอะไรในเมื่อตัวตั้งมันยังไม่เห็นเลยมันก็เลยไม่รู้จะเทียบกับอะไรนะฮะอันนั้นผมตอบคำถามร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพนะจะเก็บข้อมูลจากที่ใดโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะฮะเพราะว่าบางสาขาเนี่ยนักศึกษาเอาไปยื่นด้วยตัวเองอย่างวิศวะจริงๆพยาบาลก็เหมือนกันฮะผ่านการสอบไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านประเด็นนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศเลยมีมหาวิทยาลัยหนึ่งไปประเมินผ่านสมศแล้วผ่านคุณภาพดีถึงดีมาก
แต่ไปดูผลนะฮะการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 17% แสดงว่าต้องมีอะไรผิดนะคือข้อมูลเนี้ยท่านถามว่าเอาจากที่ไหนวิธีการหาคือไปที่สภาวิชาชีพไปขอข้อมูลเขาได้เลยว่านักศึกษาสถาบันนี้สอบผ่านกี่เปอร์เซ็นต์มันจะตอบหมดเลยมันจะสะท้อนได้ดีกว่าไอ้ที่เรามานั่งดูไอ้พวกนี้เพราะมันคือเอาท์พุตเอาท์คัมที่เป็นเกณฑ์ของสภาวิชาชีพนั้นๆและท่านไม่ผ่านแสดงว่าท่านอาจจะสอนดีแต่สอนไม่ตรงเป้าเข้าใจใช่ไหมฮะสอนดีแต่สอนไม่ตรงเป้าเพราะสภาวิชาชีพบอกต้องมีความรู้แบบนี้แต่ท่านสอนเพียบเลยแต่มันไม่ตรงเป้าเพราะฉะนั้นคัสโตเมอร์คือใครคือสภาวิชาชีพที่เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์อันนี้เป็นคำตอบนะฮะการผ่านการสอบหมายถึงจบปริญญาไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพคือตอนนี้สายการแพทย์ก็เมื่อวานเพิ่งสอบกันเองตอนนี้เดิมจริงสมัยผมพอจบแพทย์แล้วถือได้วิชาชีพเลยได้หลายเส้นเลยแต่ตอนนี้แพทย์จะต้องไปสอบหลายเส้นใหม่จะเริ่มมีนะฮะคนจบปริญญาแพทย์สายบัณฑิตแล้วออกไปขับรถแท็กซี่เหมือนออสเตรเลียหมายความว่าเขาจบพอบอจบปริญญาแต่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านประกอบวิชาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นไปขับแท็กซี่ที่ออสเตรเลียนี่เจอเยอะเลยนะฮะถ้าใครเคยไปนั่งแท็กซี่ลองคุยดูว่าจบอะไรนะฮะในฟิลิปปินส์ก็จบแพทย์เยอะแต่สอบไลเซนส์ไม่ผ่านงั้นประเด็นตรงนี้ความหมายก็คือการเราต้องดูว่าเราหวังให้เด็กสอบผ่านแล้วจะต้องไปประกอบวิชาชีพด้วยใช่ไหมฮะและจะต้องได้เงินเดือนในวิชาชีพนั้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กพ.กำหนดนะฮะอันนั้นคือตัววัดคุณภาพที่เป็นเอาพุทธและเอาคำตอนนี้เป็นปัญหาอย่างนี้การสำรวจผู้ใช้บัณฑิตการสำรวจบัณฑิตที่จบแล้วความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยโกลาหลทั้งประเทศแต่ละแห่งก็สำรวจกันเองผมในฐานะผู้อำนวยการเรียกว่ามีมาให้เขียนเนี่ยมาให้เซ็นเนี่ยอยู่บ่อยเลยเพราะว่าผมจะรับใหม่ปีหนึ่งเป็นร้อยคนมันเกิดปัญหาว่าแต่ละแห่งทำไม่เหมือนกันแล้วเวลาเอามาเข้าสเกลของสมส.เนี่ยมันประเมินลำบากมากนะฮะตอนนี้มีแนวคิดที่จะทำศูนย์ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางที่เป็นองค์กรอิสระกึ่งๆเป็น NGO กำลังจะขอเงินจากสภาพัฒน์มาแล้วหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่สำรวจบัณฑิตที่จบไปแต่ละปีโดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องยุ่งเลยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่คอยรับข้อมูลอันนี้เขาจะสุ่มตรวจโดยวิธีการถูกต้องทางวิชาการทางสถิติเสร็จแล้วจะประกาศออกมาเลยมหาวิทยาลัย200กว่าแห่งแต่ละแห่งเนี่ยบัณฑิตพึงพอใจเท่าไหร่และข้อมูลตรงนี้นักศึกษาจะใช้ในการเลือกเข้าเรียนผู้ปกครองเนี่ยจะเลือกในการที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนผู้ใช้บัณฑิตบริษัทห้างร้านต่างๆจะใช้เลือกว่าจะรับมหาวิทยาลัยไหนมากกว่าเพราะว่าถ้าจบจากมหาวิทยาลัยนี้ก็จบจากมอลนาโอ้โหคนใช้นี่พึงพอใจมากประทับอกประทับใจมากเลยจบไปปีถัดไปใครๆก็แย่งอยากจะรับบัณฑิตของเราแต่ฝั่งตรงข้ามพึงพอใจ 20% เราผลิตจบออกไปก็ไม่มีใครอยากจะรับเพราะว่าในอดีตมันฟ้องว่ารับไปแล้วไม่เป็นที่ประทับใจแต่ต้องเป็นองค์กรกลางนะฮะเงินจะต้องเป็นเงินที่ถูกจัดสรรมาจากรัฐบาลและไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี conflict of interest มีทีมสำรวจแยกไปต่างหากอันนี้จะสะท้อนหลายๆอย่างอันนี้จะเป็นภาพที่ผมบอกแล้วคนที่เกิดอายุต่ำตอนนี้ท่านถ้าท่านอายุต่ำกว่า50ท่านจะเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วท่านจะทำงานท่านจะคิดใหม่ในเชิงที่ว่าทำยังไงให้มีคุณภาพให้สถาบันเรามีคุณภาพนะฮะไม่ใช่ทำไปวันหนึ่ง
เพราะว่าถ้าท่านทำไปวันวันหนึ่งนะมันจะมีสักวันหนึ่งที่ท่านจะไม่มีที่ทำนะฮะแต่ถ้าท่านอายุเกิน50ผมว่าท่านก็คงเกษียณก็สบายแล้วนะถือว่ารอดตัวนะฮะหรือ early retire นะฮะหรือ early retire เขาก็เปิดให้แล้วนะฮะงั้นเป็นสิ่งที่ผมตอบตัวเดี๋ยวเขาตอบอันนี้ก่อนนะฮะข้อมูลย้อนหลัง3ปีในส่วนของล้านนานะฮะไม่ตรงตามดัชนีชี้วัดเพราะเนื่องจากว่าเอ๊ะที่นี่คือที่นี่ยังไม่ครบ3ปีใช่มั้ยฮะถ้ายังไม่ครบ3ปีท่านเขียนดีแคลร์เลยไม่มีผู้ประเมินท่านไหนเขาเอาท่านผิดเพราะว่าท่านเริ่มตั้ง48 48มีมั้ยฮะ48ท่านมีผลการดำเนินงานได้หรือไม่ได้รวบรวมถ้ามีก็มี48มี49มี50 3ปีก็ใช้ได้แล้วตัวชี้วัดมันจะต่างหมายถึงว่าท่านจะไม่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังกลับไปในอดีตได้ที่ตรงกับตัวชี้วัดนี่ไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาผมเคยแย้งประเด็นนี้ไปยังหลายหน่วยงานที่จะวัดท่านต้องแจ้งเขาก่อนล่วงหน้า1ปีแล้วเขาจะเก็บทีนี้ถ้าไม่ได้นะฮะวิธีการทางออกเนี่ยผมแนะนำให้ท่านเขียนดีแคลร์ไว้เลยเขียนเลยนะฮะว่าข้อมูลตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลย้อนหลังและเราเพิ่งเริ่มคือมาอะไรเนี้ยเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเนี่ย48ในช่วงนั้นเราเก็บข้อมูลอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าท่านหาได้นะผมแนะนำให้ท่านลองหาดูสมมติถ้าหาย้อนหลังได้แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆท่านเขียนดีแคลร์ไปเลยคือผู้ประเมินอยากรู้ว่าท่านรู้ตัวไหมว่าท่านติดตรงไหนแล้วพอในงั้นพอในปี51ท่านจะอ้างอีกไม่ได้นะหมดสิทธิ์อ้างแล้วให้อ้างได้ปีเดียวนะฮะKPI 4.3.2 ชั่วโมงเฉลี่ยในการให้บริการต่ออาจารย์กพร.เซตไว้สูงมากคือเขาเซตสูงเซตต่ำเนี่ยผมว่ายอมรับอันนี้เป็นแฟกต์นะฮะคือกพร.เนี่ยตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะไปแยกรายละเอียดแต่ละบริบทได้เขากวาดกลางเลยนะฮะจริงๆท่านต้องไปต่อรองผู้บริหารต้องไปต่อรองว่าที่นี่บริบทเป็นยังไงแต่ถ้าเขาเซตไว้นี่คือการประเมินภายนอกเขาตั้งไว้ยังไงท่านไปแก้เขาไม่ได้นะฮะเพราะเขาถือว่าเขาต้องการทำเป็นเกณฑ์การผมบางตัวชี้วัดผมก็ไม่เห็นด้วยกับกพร.แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนให้เงินเขาเป็นคนให้เงินนะเอางี้ดีกว่าท่านไม่อยากทำตรงนี้ก็ได้นะท่านบอกดีแคร์ไม่เอาเงินโบนัสท่านไม่ต้องทำนะฮะมีหลายหน่วยงานไม่ทำนะฮะท่านรู้ใช่ไหมแล้วก็มีหลายหน่วยงานประเมินกพร.แล้วไม่ได้โบนัสปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดมี2หรือ3มหาวิทยาลัยนะฮะเพราะว่าอันนี้คือแรงจูงใจให้ท่านเข้าสู่ระบบเพราะนั้นเขาตั้งเกณฑ์ยังไงเราต้องเล่นตามกติกาเขาเพราะว่าเราอยากจะได้เงินเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตอบว่าทำไมมันถึงต้องเซตสูงหรือต่ำเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกณฑ์แบบกลางหยาบๆแค่วัดทั้งหมดเลยนะฮะการให้ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดของสกอกพร.ใช้หลักการยังไงโอเคงั้นอย่างนี้ก่อนสกอไม่มีน้ำหนักนะฮะสกอไม่มีน้ำหนักตัวชี้วัดทุกตัวเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเท่ากันนะฮะและมีแค่3ระดับคือ1 2 3ไม่มี4 5สมส.มี4 5คือบรรลุกับพัฒนาการแล้วผมเนี่ยกำลังพิจารณาตัด2บรรลุกับพัฒนาการออกตรงเนี้ยไม่ได้บอกคุณภาพอะไรเลยเพราะบรรลุหรือไม่บรรลุถ้าท่านตั้งต่ำไว้ท่านบรรลุหมดละท่านได้คะแนนไปฟรีๆเลย1แต้มพัฒนาการปีแรกท่านไม่ต้องทำอะไรมากอย่าไปทำอะไรมากนะฮะแล้วปีที่2ถ้าว่าท่านทำมาหน่อยหนึ่งท่านมีพัฒนาการท่านได้นะแต่คุณภาพท่านยังต่ำเตี้ยเลี่ยดินอันเนี้ยผมตัด2คะแนนนี้ออกนะฮะ2พาร์ท2แถวนี้ออกพบว่าคุณภาพที่ผมวิเคราะห์จากแค่3แต้มสามารถวิเคราะห์คุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้นกว่านะแต่อย่างนี้ของท่านทำปี52ท่านยังทำ5แต้มเหมือนเดิมทำ5แต้มเหมือนเดิม
ขาดูพัฒนาการและดูเป้าหมายนะฮะเพราะฉะนั้นผมตอบคำถามว่านี่การให้น้ำหนักการให้น้ำหนักของสมส.ยึดตามกลุ่มที่ท่านเลือกท่านอยู่กลุ่ม2เขามีกฎเกณฑ์การลงน้ำหนักอยู่แล้วท่านเปิดคู่มือสักนิดหนึ่งคู่มือของสมส.ก็ได้นะรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันเยอะมากแต่หลักการเป็นแบบนี้ท่านมีน้ำหนักที่เสนอสภาอยู่ใช่ไหมฮะไม่ทราบผู้บริหารทราบใช่ไหมฮะท่านจะต้องเสนอสภานะฮะและสภาต้องรับรองว่าท่านให้น้ำหนักผลิตบัณฑิตเท่าไหร่ฮะ40 30ผมจำไม่ได้ของที่นี่ของที่นี่ผู้บริหารจำได้ไหมฮะ30 30หรือ40 30 40 20 30แล้วก็10นี่คือท่านเลือกนะฮะถามว่าให้น้ำหนักใช้หลักการอะไรหลักการนี้ก็คือท่านเลือกว่าจะอยู่กลุ่มไหนและจะต้องไปตกลงภายในมหาวิทยาลัยอันนี้40 20 30แล้วก็10และประกาศไปให้ทั้งมหาวิทยาลัยเข้าใจเหมือนกันและผู้บริหารจะเอาตรงนี้มาใช้ในการให้น้ำหนักให้ความดีความชอบได้ถ้าใครทำงานที่ตรงเป้าเอาไปเต็มๆใครที่ทำงานไม่ได้ตรงเป้าตามที่เราดีแคร์ไว้ท่านก็จะได้คะแนนกันแต่ได้คะแนนน้อยกว่าคนอื่นที่เขาทำงานตรงเป้าอันนี้หลักการนี้ใช้ในการพิจารณา Key Performance Indicator นะฮะตรงชัดเจนนะฮะตัวชี้วัดที่17เรื่องระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเรื่องของจะส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษาข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวท่านดูใน Common Data Set นี้เลยชุดนี้เลยท่านรายงานตามนี้เลยนี่คือคำตอบของกพร.เพราะในนี้เขียนไม่ชัดเลยนะฮะตามข้อมูลให้กับสำนักอุดมศึกษาคือชุดที่ผมฉายบนสไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้บนเว็บไซต์ให้นะไอ้บนเดสก์ท็อปให้จริงๆท่านก็มีอยู่แล้วในคู่มือของสกอนี่คือข้อมูล Common Data Set ที่ท่านต้องรายงานสกอมันก็คือตอบของกพร.นะฮะต้องรายงานจำสัดส่วนอาจารย์ประจำนะฮะรายงานบัณฑิตที่ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยท่านรายงานตามนี้ทั้งหมดเลยเป็นตัวเลขนะฮะนะฮะ2.10 นะฮะเรื่องของปริญญาตรีที่ได้เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์นะฮะท่านก็ดูนะฮะท่านต้องรายงานอะไรบ้างนะผมคงไม่มีเวลาอ่านให้ท่านฟังแต่ท่านเปิดดูใน Common Data Set รู้สึกในคู่มือมีไหมฮะในคู่มือเล่มนี้มีเอกสารเอาอย่างนี้เดี๋ยวทางอาจารย์จะมีเอกสารแจกให้วันพรุ่งนี้ก็คือชุดที่ผมฉายให้ดูทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องรายงานสกอตามนี้เลยนะฮะเนี่ยจะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดจะมีนับแล้วมี70ประเด็นนะทั้งหมดจะมี70ประเด็นคือเป็นในเชิงปริมาณนะฮะที่จะตอบไปให้สกอและตอบกพร.ในข้อที่17นะครับครับมีคำถามเพิ่มขึ้นไหมมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะได้ต่อไปเรื่องของบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทำงานแล้วมีคำถามไหมฮะถ้ามีคำถามผมจะตอบให้ก่อนส่งทยอยส่งมาก็ได้นะฮะเราจะได้ตอบในสิ่งที่ท่านอยากจะรู้มีไหมครับทีมงานช่วยดูซิว่ามีใครจะส่งช่วยยกมือนะฮะนะฮะตอนที่ผมรู้สึกผมจะลืมตอบคำถามไปอีกอันหนึ่งหรือเปล่านะฮะเรื่องของรู้สึกจะตอบครบหมดแล้วนะฮะครับถ้าไม่มีคำถามในระหว่างนี้ผมจะให้ท่านตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการดำเนินงานสักนิดหนึ่งนะฮะคือผู้บริหารเขาก็มีบทบาทหน้าที่เราในฐานะคนทำก็
ก็มีบทบาทหน้าที่นะฮะความจริงการประชุมครั้งนี้น่าภูมิใจนะฮะรู้สึกว่ายังอยู่กันครบและทีมผู้บริหารเนี่ยตั้งแต่ท่านอธิการรองอธิการนี้นั่งกันครบเลยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะฮะว่าทีมผู้บริหารเนี่ยไม่ขยับเลยพอไม่ขยับข้างหลังเลยขยับไม่ได้นี่ข้อดีของผู้บริหารนั่งตรงนี้นะฮะแต่ถ้าผู้บริหารขยับปุ๊บข้างหลังก็จะขยับออกไปเรื่อยๆนะฮะครับบทบาทหน้าที่ของท่าน1เรื่องการเตรียมการประเมิน2การเขียนรายงานการเขียนรายงานเดี๋ยวทางอาจารย์ปริชาติจะลงรายละเอียดผมจะให้กรอกไว้แต่ผมอยากจะเพิ่มตรงนี้ให้ผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์การประเมินคุณภาพผลการประเมินหรือการประเมินอภิมาน evaluation of evaluation เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้นะฮะเอาเรื่องแรกก่อนการประเมิน IQA กลับมาที่ข้อสรุปได้แล้วนะฮะผมจะพยายามสรุปภายในครึ่งชั่วโมงนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจสรุปแล้ว IQA เป็นเรื่องของการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพของตัวท่านทำไมต้องใช้9องค์ประกอบผมถามแทนท่านไปแล้วนะฮะทางสกอ.ตอบมาแล้วว่ามันเป็นกฎหมายมันจะใช้7ก็ไม่ได้8ก็ไม่ได้10ก็ไม่ได้มันเป็น9ตามกฎหมายถ้าอยากจะปรับแก้เราช่วยกันลงรายชื่อรู้สึกตอนนี้ 20,000 รายชื่อใช่ไหมขอแก้กฎกระทรวงได้นะฮะว่าไม่เอาละจะขอเอา10ทำได้นะฮะเป็นเรื่องของพวกเรานอกจากประเมินระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด44ตัวบวกเข้าไปประเมินนะฮะท่านอย่าเขียนมาเฉยๆแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยผ่านการรับรองเนี่ยคือต้องหา1ทีมไป verify เป็นทีมที่เคยผ่านการอบรมแล้วจะได้ชี้แนะว่าโอเคท่านรวบรวมข้อมูลผิดนะท่านวิเคราะห์ผิดนะเอาข้อมูลที่ถูกๆเอาไปรวมเป็นของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็ตั้งทีมประเมินมหาวิทยาลัยนะฮะเราก็ประเมินภายในเสร็จพอครบ5ปีสมศมากพรจะมาทุกปีวิชาชีพผมไม่รู้ว่าบางวิชาชีพของที่นี่มาทุกปีหรือเปล่านะของผมเองเนี่ยจะถูกประเมินด้วยวิชาชีพในทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการประเมินคุณภาพภายในผู้ทำงานจะต้องรู้กระบวนการนี้ตัวชี้วัดเป็นปัญหาอยู่เล่มที่ท่านถืออยู่เนี่ยเป็นของระดับมหาวิทยาลัยเวลาท่านจะแตกไประดับคณะแตกไประดับพื้นที่ท่านจะต้องไปปรับแก้นะฮะหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยสับสนพอสกอ.ให้ชุดเล่มสถาบันเสร็จวิธีการง่ายๆก็คือมหาวิทยาลัยนั้นก็โยนไปให้คณะคณะก็ง่ายมากเลยโยนต่อให้ภาควิชาภาควิชาโยนต่อให้อาจารย์ผลสุดท้ายพออ่านแล้วมันประเมินอะไรเพราะเวิร์ดดิ้งมันไม่ไปด้วยกันท่านจะต้องไปเชิญประชุมผมคิดว่าวันพรุ่งนี้ที่นี่อาจจะต้องวิเคราะห์แบบนี้ถ้าประเมินระดับคณะเวิร์ดดิ้งที่บอกว่าสภาสถาบันจะต้องมีการดำเนินงานแบบนี้ก็กลายเป็นว่ากรรมการประจำคณะจะต้องทำแบบนี้เข้าใจใช่ไหมฮะต้องปรับหน่วยงานสนับสนุนถ้าไม่ได้ทำองค์ประกอบที่2ตัดออกเลยนะฮะถ้าไม่ได้ทำองค์ประกอบที่3ตัดออกท่านทำองค์ประกอบไหนประเมินเฉพาะองค์ประกอบนั้นเข้าใจใช่ไหมฮะไม่ใช่จะต้องครบ9นะฮะมหาลัยเอกชนบางแห่งการบริหารจัดการเขาเป็นเซ็นทรัลไลท์เขารับเฉพาะการเรียนการสอนอย่างเดียวคณะเขาการเงินไปส่วนกลางงานวิจัยไปส่วนกลางมีศูนย์วิจัยอะไรของเขาเพราะฉะนั้นเขาประเมินคือ1 2อาจจะมี3ระดับคณะแล้วก็9อาจจะมี7ถ้าบางคณะเขามีระบบบริหารจัดการเฉพาะของเขามีอยู่แค่5ตัวนั้นเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในระดับไหนเดี๋ยวท่าน
วิพากษ์วิจารณ์กันเองและบอกเลยว่าคณะเราทำตรงนี้เพราะมันเป็นมันเกี่ยวข้องกับเราหน่วยงานสนับสนุนอาจจะทำ1อาจจะทำ7หรือทำ8แล้วก็ทำ9แล้วแต่ผมไม่รู้หน่วยงานสนับสนุนของท่านเป็นหน่วยไหนทำเกี่ยวกับอะไรท่านต้องตัดสินใจเองแล้วดีแคลร์มาที่มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยจะต่อจิ๊กซอเองมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะระดับมหาวิทยาลัยมีคณะนะฮะระดับคณะมีภาควิชาที่นี่มีภาควิชาไหมฮะมีใช่ไหมฮะภาควิชาทำแบบนี้ระดับภาควิชามันก็จะมีอาจารย์มีการบริหารจัดการไหมผมไม่รู้ที่นี่ภาควิชาเข้มแข็งแค่ไหนแต่ศิริราชนะ1ภาควิชามีอาจารย์อยู่ประมาณ150คน1ภาควิชาใหญ่กว่าคณะบางคณะอีกเพราะเป็นภาควิชาที่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดไม่เหมือนกันแต่ทุกตัวชี้วัดจะสอดคล้องกันแล้วไปตอบมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเรื่องยากมากที่ทำไมหลายมหาวิทยาลัยถึงสับสนเพราะว่าท่านยังไม่เข้าใจถึงการ deploy ตัวชี้วัดนี่ลงมาถึงระดับล่างแต่เดี๋ยวถ้าพระท่านเข้าใจนะฮะเล่มนี้วัดมหาวิทยาลัยภายใต้มหาวิทยาลัยใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวไหนก็รับ deploy ต่อไปจนถึงระดับภาคของตัวเองตกลงกันซะว่าภาคเราจะรับตรงไหนที่เกี่ยวข้องอะไรไม่เกี่ยวข้องโยนไปให้ส่วนกลางผมยกตัวอย่างการเก็บผลงานวิจัยบางมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเขามีศูนย์กลางเขาให้อาจารย์ทุกคนรายงานเข้าไปศูนย์กลางมันจบเลยคณะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเหนื่อยแล้วส่วนกลางพอได้ผลเสร็จแล้วส่งกลับไปให้คณะบดีทุกคณะได้เห็นส่งไปให้ผู้บริหารระดับภาควิชาได้เห็นว่าอาจารย์ของท่านเป็นไงอันนี้ระบบเก็บข้อมูลเขาเก็บที่ส่วนกลางแล้วดีพลอยลงมาอีกระบบนึงภาควิชาเก็บของอาจารย์ในภาคเสร็จแล้วส่งให้คณะบดีคณะบดีเก็บของทุกภาคแล้วส่งให้พื้นที่เก็บของพื้นที่ตัวเองแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางที่นี่งั้นมันก็จะมีข้อมูลที่เชื่อเหมือนขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าที่นี่เก็บยังไงผมไม่รู้เดี๋ยวท่านต้องตกลงกันเองว่าจะเก็บจากส่วนกลางเก็บแล้วก็กระจายลงหรือเก็บจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแผนการประเมินคุณภาพภายในหลักการต้องให้ชัดว่าเราจะนำผลไปใช้ปรับปรุงให้ทันในปีการศึกษาถัดไปท่านไม่ต้องรอ official report นะฮะจริงๆพอท่านวิเคราะห์ตนเองท่านมีความรู้ความสามารถท่านจะดูตัวเองได้แม่นแล้วท่านรู้ว่าจะทำอะไรท่านวางแผนได้เลยไม่ต้องรอ official report นะฮะนี่คือการทำงานเชิงรุกนะฮะเพราะว่าท่านก็รู้ว่าท่านเป็นยังไงผู้ประเมินมาถ้าท่านเขียน SAR ได้อย่างตรงไปตรงมานะผู้ประเมินเขาก็จะเห็นอย่างตรงไปตรงมาแล้วมันจะตรงกันนะฮะภายใน120วันหลังสิ้นปีการศึกษาจะต้องส่ง SAR และรายงานผลการประเมินที่มีรายชื่อคณะกรรมการนะฮะที่ท่านแต่งตั้งเนี่ยส่งให้สอ.และสอ.จะเผยแพร่นะครับอันนี้เป็นแผนที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้กระบวนการตรงนี้ผมผ่านนะฮะผมผ่านมาดูรูปแบบการรายงาน SAR ที่ท่านจะเขียนสักนิดหนึ่งคำนำผมได้กล่าวแล้วผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องเซ็นนะฮะสารบัญควรจะบอกว่าในแชปเตอร์ของเรามีอะไรบ้างนะฮะรวมทั้งมีภาพมีตารางมีรูปมีอะไรใส่ได้หมดเลยนะฮะเล่มนี้จะเป็นเล่มเดียวกับรายงานประจำปีข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยผมใช้คำว่า OP คือ Organization Profile ผมอยากจะให้ที่นี่เนี่ยลอง challenge นะฮะเขียน Organization Profile ตาม PMQA นะฮะถ้าใครสนใจอ่านลองเปิดเว็บไซต์อ่านดูก็ได้ผมว่าเป็นวิธีการเขียนที่ดีนะฮะ
แต่ถ้าไม่มีไม่ยังไม่อยากเริ่มต้นก็เขียนแบบเดิมๆนะฮะหมายอะไรเราตั้งเมื่อไหร่นะฮะมีอาจารย์กี่คนมีตึกกี่ตึกมีอะไรก็โอเคไล่ยาวอันนี้มันเป็นบริบทนะฮะเพื่อให้คนอ่านได้รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงมีระบบการบริหารมีโครงสร้างยังไงนะฮะและผลข้อที่4ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบก็คือรายงานสอ1ถ้าเป็นผู้ประเมินคงเข้าใจก็คือรายงานป1คือเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้นนะโดยเทียบกับเกณฑ์แล้วก็บอกเลยว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วเราได้กี่คะแนนนะฮะและมีเป้าหมายไม่ทราบว่า40ตัวที่ท่านตั้งเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายครบหมดยังไม่ได้ตั้งต้องตั้งแล้วนะฮะจริงๆท่านต้องตั้งตั้งแต่ต้นปีท่านต้องตั้งตั้งแต่มิถุนา50ตอนนี้มัน51แล้วจริงๆท่านต้องตั้งตั้งแต่ตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกแล้วยอมรับว่าสภาพของพวกเราเป็นอย่างนี้คือผลเป็นไปตามแผนหมายความว่ามาวันนี้เรารู้ว่าผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปตั้งเป้าแต่ไม่มีคะแนนให้เพียงแต่ว่าบอกได้ว่าท่านบรรลุเป้าหรือไม่บรรลุเป้านะฮะเดี๋ยวทีมงานคงเปิดอันนี้แล้วคงดูแต่ถ้าท่านอยากจะให้บรรลุทั้งหมด40ตัวนี้ไม่ยากท่านตั้งเป้าต่ำๆไว้แล้วท่านบรรลุหมดเลยแต่ท่านจะไม่ภูมิใจเพราะอะไรเพราะผู้ประเมินจะมาพูดคำนี้ตั้งเป้านะฮะที่นี่ทำงานได้บรรลุเป้าทั้ง40ตัวบ่งชี้แต่การตั้งเป้าของท่านไม่สมศักดิ์ศรีนึกออกไหมเหมือนท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านไปแข่งมาตรฐานของเด็กอ่ะมันไม่สมศักดิ์ศรีคือถ้าเราอยากจะให้เป้าบรรลุทั้งหมดเนี่ยมันไม่ยากหรอกผมถึงบอกว่าคะแนนข้อนี้ผมกำลังเสนอให้สกอ.ตัดออกมันไม่ได้บอกอะไรมากนักเลยนะฮะเพราะว่าหลายมหาลัยก็จะใช้วิธีตั้งให้ต่ำเข้าไว้รู้ว่าเราทำได้20เราก็ตั้งเป้า20เราก็บรรลุละทั้งที่มันควรจะขึ้นไปถึง7 80เราตั้งเป้าต่ำๆไว้นะฮะและสิ่งที่ท่านควรจะเขียนใน SAR จุดแข็งจุดอ่อนโดยท่านวิเคราะห์เองนะฮะว่าท่านมีจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนและจะปรับปรุงอะไรอันนี้ท่านบอกตัวเองฮะแล้วผู้ประเมินจะมายืนยันให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านเขียนตามข้าวองค์ประกอบอันนี้นะครับเสร็จแล้วมีตารางสรุปตารางสรุปอันนี้ก็คือจากประเมินตามข้าวองค์ประกอบเสร็จมันจะมาวิเคราะห์เป็นคะแนนเฉลี่ยเดี๋ยวท่านดูตามแบบฟอร์มของคู่มือเอ๊ะในคู่มือนี้ใส่แบบฟอร์มไว้ด้วยไหมฮะใส่ไหมฮะไม่ได้ใส่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเอาคู่มือของสกอ.มาฉายให้ดูว่าเมื่อเอาคะแนนที่เราประเมินตาม9องค์ประกอบตาม40ตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ตาม9องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คะแนนเฉลี่ยเป็นยังไง2เป็นยังไง3เป็นยังไง4เป็นยังไงนะฮะจะบอกได้ว่าสถาบันนี้เมื่อดูองค์ประกอบที่2ด้านการผลิตบัณฑิตแล้วนะฮะเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงอยู่ในสภาพต้องปรับปรุงพอใช้ดีมากแล้วแต่เมื่อดูองค์ประกอบที่9ได้ประกันคุณภาพเป็นไงคือจะวิเคราะห์ทีละองค์ประกอบหลังจากนั้นถัดไปส.3จะประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา3ด้านที่ผมฉายให้ดูแล้ว3ด้านคือมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตด้านการบริหารจัดการด้านสังคมฐานความรู้อันนี้ท่านต้องรู้นะฮะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายส.4เป็นการประเมินตามบาลานซ์สกอร์การ์ดผมไม่แน่ใจว่าผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไว้ในหลักสูตรไม่ได้ใส่ไว้ในสไลด์ตรงนี้นะฮะเพราะคิดว่าวันนี้เราไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของการเขียนแต่ผมจะบอกกรอบไปให้ว่ามีส.1ถึงส.4พอท่านเขียนการดำเนินงานแล้วนะฮะท่านเขียนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วอ
จะต้องรวมคะแนนวิเคราะห์ออกมาตามบาลานซ์สกอร์การ์ดตามสามมาตรฐานอุดมศึกษาและท่านจะรู้เลยว่าท่านมีปัญหาที่ตรงไหนตัวท่านก็รู้ตรงนี้เป็นการรวมตัวเลขเพราะฉะนั้นสกอ.มีโปรแกรมคำนวณช่วยท่านอยู่แล้วพอท่านกรอกส.1ปุ๊บมันจะไปไล่ส.2 ส.3 ส.4 ออกมาตรงนี้เดี๋ยวทีมงานผมคิดว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดมาก็ได้นะฮะเสร็จแล้วสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมหมายถึงตัวท่านเองเนี่ยสรุปซิว่าเป็นยังไงองค์กรที่1ของเราเป็นไง2เป็นยังไง3เป็นยังไง4เป็นยังไงไล่ไปทีละองค์ประกอบในภาพรวมๆนะฮะนะแล้วมีแผนจะพัฒนายังไงต่อในแต่ละองค์ประกอบอย่างเช่นองค์กรที่1เกิดประเมินแล้วยังต่ำแผนยังมีปัญหาเรื่องการเขียนแผนท่านก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะจัดประชุมเขียนแผนยุทธศาสตร์พร้อมกับ KPI ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยเขียนเลยจะควรจะทำก่อนมิถุนาท่านก็เขียนบอกบรรยายมาเลยว่าท่านจะทำอะไรทำได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่เขียนก่อนเพื่อให้เป็นเป้าว่าท่านรู้แล้วล่ะว่าเรามีปัญหาเสร็จแล้วข้อที่7อยากจะฝากไว้ควรจะต้องมีตารางเปรียบเทียบนะฮะผลการประเมินเมื่อปีที่แล้วพอดีของปี49ของที่นี่ไม่ได้ประเมินป่ะไม่ได้ประเมินภายในงั้น49ไม่มีงั้นข้อนี้ไม่เป็นไรแต่พอสมมุติ51 50พอเราประเมินเสร็จจะมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินใช่มั้ยฮะเขียนว่าน่าจะปรับปรุงอย่างนี้อย่างงี้พอปี51เอาผลของปีเอาข้อเสนอแนะของปี50มาแล้วมาตั้งว่าที่กรรมการเสนอแนะเมื่อปีที่แล้วเราทำอะไรไปแล้วบ้างเข้าใจใช่ไหมฮะเป็นการแจ้งให้ผู้ประเมินชุดปี51ได้เห็นว่าเราเองไม่ได้หยุดอยู่กับที่เราได้มีการปรับปรุงพัฒนาประเด็นไหนแล้วบ้างตามข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะไหนทำไม่ได้เราก็เขียนไปเลยว่าทำไม่ได้เพราะอะไรอันไหนทำได้ก็บอกเลยตอนนี้ทำสำเร็จไปแค่ไหนละเป็นการแจ้งให้ผู้ประเมินปี51ที่มาต่อเนี่ยนะฮะได้เห็นถึงระดับคุณภาพของเราที่เพิ่มขึ้นและถัดไป52ก็มาดู51 53ก็มาดู52นี่คือกระบวนการ CQI ซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วเรื่องคุณภาพมันจะไปมันเรื่อยๆมันจะไม่มีทางหยุดนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมีจุดสิ้นสุดอะไรสักจุดหนึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีทางสิ้นสุดเพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปโซเชียลเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านต้องทำไป forever นะฮะชัดเจนนะฮะตัวชี้วัดเก่าไม่ดีเอาออกมันตายแล้วเอาออกเอาตัวชี้วัดใหม่เข้าไประบบนี้ทำได้ perfect ดีแล้วข้ามไป Thailand Quality Award นะฮะไปเป็นเขาเรียก excellent หรือ benchmarking systemนะยังมีเรื่องให้ทำอีกมากในระบบของคุณภาพนี่คือระบบของ Thailand Quality Award นะฮะซึ่งมีอยู่7หมวดก็คือตาม PMQA ที่หลายท่านคุ้นเคยดีนะฮะเมื่อเอา40ตัวใส่เข้าไปใน PMQA นะฮะสมมติถ้าเราจะจับเอาระบบ PMQA เข้ามาทั้งระบบเลยนะฮะ40ตัวนี่มันจะแทรกเข้าไปอยู่ใน PMQA ได้หมดเลย40ตัวของตัวชี้วัดของที่นี่ของสกอ.เนี่ยนะฮะใส่ไปตามนี้นะฮะอันนี้ผมวิเคราะห์มาให้แล้วมันจะตอบว่าถ้าท่านทำระบบ Thailand Quality Award นะฮะท่านเขียน SAR ตาม Thailand Quality Award เลยท่านไม่ต้องกลับมาเขียน9องค์ประกอบนะฮะท่านเขียนตาม7หมวดเสร็จแล้วภายใต้7หมวดมันจะตอบทั้ง40ตัวของท่านอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วผู้ประเมินที่อยากจะดู40ตัวเข้ามาหาเองเพราะเขารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็จะรวมคะแนนออกมาเป็น
ผลการประเมินตามสคอให้ได้นะฮะอ๋อนี่คือตัวอย่างของ organization profile นะครับเขาจะถามลักษณะองค์กรความท้าทายขององค์กรเห็นว่าท่านเห็นว่าตัวมันเล็กไปหน่อยนะฮะแต่ท่านไหนที่เขาเรียกว่าท่านเป็นสวท่านจะมองเห็นนะฮะเพราะว่าสายตาท่านยาวมากยาวไกลนะฮะนะฮะท่านสวจะมองเห็นประเด็นตรงนี้เอาเป็นว่าโดยสรุปนะฮะผมอยากจะให้ดูความท้าทายเขาถามท่านว่าท่านบริหารอยู่ขนาดนี้หมายอะไรนี้มีอะไรที่ท้าทายบ้างมีองค์กรไหนที่เป็นองค์กรที่ท่านจะไปเบนช์มาร์กิ่งได้บ้างท่านจะกำลังจะแข่งกับใครนะฮะท่านมีข้อได้เปรียบตรงไหนข้อเสียเปรียบตรงไหนเป็นการบอกให้เรารู้ตัวเองทั้งนั้นจริงๆไม่มีคะแนนให้นะแต่คำถามที่เขาถามเราเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่ทำให้เราเนี่ยใช้เวลาคิดนะฮะได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ผมจะผ่านตรงนั้นไปนะฮะ